้งต่อก็มีของใหม่มาลองแกะลองเล่นรีวิวให้เพื่อนๆดูกันนะคะก็คือเจ้าตัวนี้นะคะ Melinda Sugar Kiss Lip and Cheek นะคะเขามี4สี4เบอร์นะคะต่อก็ไปสอยมาทั้ง4สี4เบอร์เลยนะคะเขาบอกว่าเจ้าตัวนี้เป็น Lip and Cheek นะคะ 2-in-1 ได้ทั้งปากได้ทั้งแก้มเป็นทินเนื้อแมตต์นะคะเขาเคลมว่าเขาเกลี่ยง่ายนะคะมาพร้อม4โทนสีที่สามารถใช้ได้ในทุกๆวันนะคะราคา189บาทขนาด12กรัมเนาะให้ดูนะคะขวดนางก็จะมีลักษณะเหมือนแบบยาทาเล็บอะนะคะข้างในก็จะเป็นแบบแปรงเป็นผู้กันแบบในส่วนของด้านหลังนะคะเขาก็จะมีบอกเป็นเบอร์ไว้ว่าเบอร์อะไรชื่อสีว่าอะไรคือสารภาพตามตรงนะคะต่อทนความอยากเล่นอยากลองของเจ้าตัวนี้ไม่ไหวแอบใช้ไปทีละสีทีละวันนะคะทีละเบอร์ก็มีหลายๆสีที่เรารู้สึกว่าชอบแล้วก็ค่ะคนที่แบบไม่ได้เป็นคนขาวเนาะก็สามารถใช้ได้แล้วรู้สึกว่ามันสวยนะมาลองไปตั้งแต่เบอร์1ถึงเบอร์4เลยดีกว่านะคะว่าใช้แล้วเป็นอย่างไรบ้างเนาะเบอร์1นะคะจะเป็นโทนสีประมาณอย่างที่บอกไปนะคะว่าต่อได้ลองเล่นไปก่อนแล้วนะคะเม็ดสีมีความแน่นมากเราอ่ะไม่ต้องใช้แบบปากเยอะเลยค่อนข้างที่จะเกลี่ยง่ายเลยนะคะต่อก็จะแบบแค่นี้ก่อนอ่ะนะแล้วก็ค่อยๆแต้มไปให้การทาที่แบบง่ายเร็วสะดวกนะคะมีบางวันนะที่ต่อรู้สึกว่าต่อค่อนข้างที่จะขี้เกียจอ่ะต่อก็ใช้เป็นเจ้าตัวเนี้ยทาทั้งตาทั้งแก้มทั้งปากเลยนะคะก็มันก็แมทกันดีนะสำหรับในส่วนของปากนะคะจะใช้เป็นนิ้วเกลี่ยมากกว่ารู้สึกว่าใช้นิ้วเกลี่ยแล้วเบลนเนี่ยจะโอเคมากกว่าใช้เจ้าคู่กันตัวนี้นะคะมันเหมือนแบบควบคุมเนื้อผลิตภัณฑ์ได้ดีกว่าเนาะเราก็จะแต้มเท่านี้ก่อนนะคะแล้วก็ใช้นิ้วเนี่ยในการช่วยเกลี่ยสำหรับเบอร์1นะคะต่อว่าค่อนข้างที่จะอ่อนไปสำหรับใครที่มีปากคล้ำกบสีปากเราไม่ค่อยได้มิดเท่าไหร่แต่ว่าพอทาบนแก้มเราคือมีความละมุนในเนื้อสีนะคะแต่ว่าถ้าเกิดใครเป็นคนผิวขาวปากไม่ได้คล้ำสีเนี้ยค่อนข้างที่จะให้ลุคที่ค่อนข้างหวานเลยทีเดียวนะคะพอนางแห้งแล้วนะนางก็ไม่ได้แบบหนักปากหรือว่าเหนียวเนินหนักนะคะก็ค่อนข้างที่จะให้ลุคดูแมทเลยทีเดียวนะคะเนี่ยปากไม่เหนียวปากไม่เหนอะหนะเลยอะเดี๋ยวมาลองกันทั้งหมดทุกสีดีกว่านะคะว่าเป็นอย่างไรบ้างเนาะเบอร์2นะคะ Apricot Jam เนาะนี่นะคะเบอร์2ก็จะเป็นสีออกแนวส้มๆแล้วนะคะสำหรับเบอร์2นะคะเป็นออกแบบสีส้มเลยทาแบบแน่นๆชัดๆมากๆมีความรู้สึกแบบเป็นสีส้มนีออนเลยนะคะแต่ว่ามันช่วยขับให้ผิวของเราอะมันสว่างขึ้นดูไบรท์ขึ้นนะคะแล้วก็ทำให้ผิวของเรามันดูสดใสขึ้นนะสำหรับสีตัวนี้ต่อก็ค่อนข้างที่จะชอบเลยนะคะเบอร์3นะคะสตรอเบอรี่เชอร์เบตนะก็จะสีประมาณนี้นะคะสีเบอร์3นะคะ Strawberry Sherbet เนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นสีแดงที่แบบยังมีติ่งชมพูอยู่นิดนึงแต่ว่าคือค่อนข้างที่จะไปทางแดงเลยนะคะเหมือนที่เรารู้สึกว่าเราทาแล้วมันไม่ได้โดดออกไปมากเกินไปนะก็ยังมีความรู้สึกว่ายังละมุนอยู่สีสุดท้ายนะคะเบอร์04 Choco Butter นะคะนี่แต่ว่าสีนี้นะคะเป็นสีที่ค่อนข้างที่จะเป็นโทนสุภาพภาพที่สุดแล้วเราก็รู้สึกว่าผิวคล้ำผิวสองสีน่าจะชอบเลยเพราะว่าจะมีความฟุ้งมีความละมุนแล้วก็กลมกลืนเข้ากับสีผิวของต่อมากที่สุดแล้วนะคะสำหรับใครผิวคล้ำนะต่อแนะนำเลยว่าเบอร์4นะคะสวยนะคะแล้วก็ไม่โดดออกจากสีผิวมากเกินไปนะคะคือกลมกลืนแล้วก็สามารถกลบสีปากได้มิดได้สนิทนะคะสำหรับตัวสีนะคะต่อนะชอบเบอร์2เบอร์3แล้วก็เบอร์4นะคะค่อนข้างที่จะชอบเบอร์4มากที่สุดในบรรดาทุกสีแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าเจ้าตัวนี้พออยู่บนใบหน้าแล้วผ่านไปหลายๆชั่วโมงแล้วมีความมันออกมาเพิ่มขึ้นอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าทานข้าวเนี่ยสีจะยังติดอยู่ที่ผิวได้มากแค่ไหนอยู่บนริมฝีปากได้มากแค่ไหนนะคะแล้วเติมแล้วจะเป็นก้อนเป็นอะไรหรือเปล่านะคะไปดูกันค่ะฮัลโหลทุกคนวันนี้นะคะต่อก็ใช้เจ้าตัวนี้นะคะเบอร์02นะคะทาตาทาแก้มแล้วก็ทาปากนะคะแต่ว่าตรงตาเนี่ยต่อใช้เป็นอายแชโดว์สีเดียวกันทับมานะคะแต่ว่าแก้มกับปากเนี่ยก็คือโดดๆเลยนะคะเดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะคะว่าความติดทนของนางจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะการทดสอบความติดทนในวันนี้นะคะต่อก็จะกินก๋วยเตี๋ยวนะคะแล้วก็ชานมไข่มุกนะคะนี่คือสีปากที่ยังเหลืออยู่หลังจากที่เราได้ทานข้าวมื้อแรกของวันเรียบร้อยแล้วนะคะก็ให้ดูส
ีปากก็จะเหลืออยู่ประมาณนี้นะคะแต่ว่าคือเหลืออยู่บริเวณขอบอะแต่ว่าด้านในเนี่ยคือค่อนข้างที่จะหายออกไปแล้วนะคะก็เดี๋ยวเราก็จะต้องเติมเนาะทานข้าวมื้อใหญ่ๆก็จะต้องเติมเนาะแต่ว่าถ้าเกิดเราแค่เพียงจิบน้ำดื่มน้ำก็อาจจะยังมีสีหลงเหลืออยู่นะคะตอนนี้นะคะก็เป็นเวลา4:43 นนะคะหลังจากที่ออกจากบ้านมาก็ประมาณเกือบ10ชั่วโมงแล้วนะคะก็ให้ดูก่อนสีแก้มก็ยังติดอยู่นะแต่ว่ารู้สึกว่ามันก็เลือนหายไปบ้างนะคะพอแบบว่ามีความมันบนใบหน้าเพิ่มขึ้นเนี่ยสีก็ยังหลุดอยู่แต่ถามว่าตอนนี้ก็ยังมีสีติดอยู่บนใบหน้าค่อนข้างที่จะเยอะอยู่เหมือนกันนะคะพอที่จะยังแบบเห็นสีอยู่บนใบหน้านะก็ตอนนี้นะคะเป็นเวลา 1:18 แล้วนะคะก็กลับมาถึงบ้านแล้วค่ะทุกคนก็ให้ดูหน้าก่อนถึงแม้ว่ามันจะมีความมันเกิดขึ้นใบหน้านะคะสีแก้มก็ยังติดทนอยู่นะไม่เกิดการเป็นคราบเป็นก้อนหรือว่าออกมากองกันที่ผิวเลยนะคะก็คือต้องพูดกันตรงๆนะว่าสีแก้มเนี่ยมีการหลุดออกไปบ้างตามความมันที่เพิ่มขึ้นแต่ถือว่าสียังค่อนข้างที่จะชาร์จแน่นอยู่นะคะก็ถือว่าทาไปยังไงแล้วก็ยังอยู่แบบนั้นนะคะไม่ได้หลุดออกไปเยอะไม่ได้หลุดออกไปจนแบบโอ้โหไม่มีสีติดอยู่บนใบหน้าแล้วในเรื่องของการติดทนเนี่ยสำหรับการทาเป็นบรัชนะคะทาบนที่แก้มแล้วเนี่ยค่อนข้างที่ต่อให้ว่าโอเคเลยนะคะแล้วก็ส่วนของการทาปากอ่ะก็มีการหลุดออกไปนะครับแบบว่าถ้าเกิดกินข้าวมื้อใหญ่ๆเนี่ยก็มีการหลุดออกไปบ้างก็มีการเติมบ้างพอเติมแล้วนะก็ไม่ได้รู้สึกว่าเป็นก้อนเป็นคราบอะไรนะครับเลเยอร์เก่ากับเลเยอร์ใหม่เนี่ยก็ยังผสมกลมกลืนกันได้อย่างโอเคอยู่นะคะไม่ถึงขนาดที่ต้องแบบปูเช็ดออกไปแล้วก็ทาใหม่เลยนะคะเรื่องของความติดทนก็ประมาณนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนและนี่นะคะคือทั้งหมดของเจ้าเมลินดาชูการ์คิงนะคะสีของเขาเนี่ยเพื่อนๆชอบสีไหนมากที่สุดมาคอมเมนต์บอกกันบ้างนะคะได้เห็นถึงประสิทธิภาพของความติดทนพิกเมนต์ของนางกันไปแล้วนะคะก็ถ้าเกิดใครมีคอมเมนต์ยังไงชอบอะไรยังไงก็มาคอมเมนต์บอกกันได้นะคะวันนี้นะคะต่อก็ขอตัวลากันไปแต่เพียงเท่านี้นะคะหวังว่าคลิปนี้ก็จะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย